จากกรณีที่เพจ World Update ระบุว่าปัญหาใหญ่ของฝ่ายยูเครนในขณะนี้คือทิศเหนือของเขตโดเนสภูมิภาคดอนบาสกำลังอ่อนแออย่างยิ่งยวดทั้งภัยหนาวจัดการปิดล้อมตัดเสบียงอาวุธและกำลังเสริมเป็นสมรภูมิที่ฝ่ายกองกำลังผสมสูญเสียหนักที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะสูญเสียมากกว่าสมรภูมิที่เมืองท่ามาริอุโปเมืองเคอร์ซอนถูกรัสเซียยิงจรวดโถมหนักมากพังเละไปหมดกองทัพยูเครนจึงสั่งระดมยกย้ายกำลังพลทิ้งตำแหน่งไปช่วยเสริมกำลังหนุนใหม่มากขึ้นเรื่อยๆที่เมืองบักมุตยิ่งส่งเข้าไปรบในเมืองนิดเท่าไหร่ก็กลับบ้านเก่าไปเท่านั้นกองทัพรัสเซียเคลื่อนรถถังรุ่นใหม่ล่าสุด M90M ที่ระบบป้องกันทันสมัยสามารถฝ่าแนวป้องกันของกองทัพยูเครนได้และปิดล้อมโจมตีทำลายเมืองนี้ได้หนักหน่วงโดยถล่มปืนใหญ่เฮลิคอปเตอร์ยิงจรวดเข้าใส่ทุกทิศทางฝ่ายกองกำลังผสมมีอัตราเป็นปุ๋ยสูญเสียเฉลี่ยราวกว่า200รายต่อวันด้วยกองทัพรัสเซียตัดกำลังทำลายคลังอาวุธอย่างต่อเนื่องตัดการขนส่งกระสุนและลูกปืนใหญ่ที่ใช้จริงลดลงทหารยูเครนจึงได้รับคำสั่งให้ประหยัดลูกปืนใหญ่และกระสุนโดยยิงปืนใหญ่ครั้งละไม่เกิน5นัดแล้วก็หยุดยิงยาวไปแสดงให้เห็นว่าฝ่ายกองกำลังผสมประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธอย่างหนักขณะที่ดร.ปฐมพงศ์ ภพประจิตทินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ให้ข้อมูลระบุว่าสิ่งที่ยูเครนไม่มีคือกองทัพรัสเซียหรือเรียกสั้นๆว่าหน่วยซีที่พร้อมรบในฤดูหนาวได้รับการสับเปลี่ยนและเดินทางมาถึงแล้วจำนวน 450,000 คนพร้อมรถถัง 1,500 คันและสารพัดอาวุธหนักๆอื่นๆหน่วย2นี้จะเข้าไปประจำการแทนกองทัพส่วนต่างๆที่รบอยู่ก่อนหน้านี้ทหารเหล่านี้มีเข้าไปในหลายๆสมรภูมิเช่นนิโคลาเยฟดนิโปคาคีฟเคอร์ซอนโอเดสซาเป็นต้นต่อมายังระบุอีกว่าคลิปข่าวจากรัสเซียยืนยันได้ว่ากองทัพรัสเซียได้ยึดเมืองเคอร์ฟยูมอฟกาซึ่งอยู่ในเขตบักมุตไปเรียบร้อยแล้วรวมทั้งเมืองอื่นๆอีกหลายเมืองที่อยู่ใกล้เคียงและนอกจากนี้กองทัพรัสเซียส่วนหนึ่งยังได้เคลื่อนไปประชิดถึงคลองที่อยู่ระหว่างโดเนสกับดอนบาสคือคลองเซอร์วสกี้อีกด้วยобмениваемся ударами. Буквально секунда прилет со стороны украинской артиллерии. Тут же наш ответ. Ну, получается, смотрим за тем, кто оказался. Ой. Внимательно. Смотрим за тем, кто... สำหรับความเคลื่อนไหวที่เมืองโนวิฟของยูเครนไฟฟ้าที่ดับลงไม่ได้ทำให้ชีวิตประจำวันหยุดชะงักร้านค้าและบาร์ยังคงเปิดให้บริการแม้ในขณะที่ไฟดับโดยบาร์เทนเดอร์ทำเครื่องดื่มผ่านแสงเทียนส่วนสินค้าในร้านค้าก็มีการซื้อขายโดยใช้แสงไฟจากโทรศัพท์ทั้งนี้ลาวิฟเป็นอีกเมืองหนึ่งที่เผชิญกับปัญหาไฟดับในวงกว้างไฟดับติดต่อกันเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งเกิดจากการที่รัสเซียโจมตีเข้าที่เครือข่ายพลังงานจนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนซุดตัวลงโรมันบาร์เทนเดอร์ชายวัย35ปีที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีกล่าวว่าพอปิดไฟบรรยากาศโรแมนติกก็เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเราอารมณ์ดีเสมอคอยต้อนรับแขกเราไม่ปิดประตูเราจะปรับตัวในครัวอาจจะทำงานได้ไม่ดีนักแต่ลูกค้าที่มามักจะไม่ได้หิวจริงๆแล้วเราใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้แต่เมื่อการใช้ไฟฟ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่สะดวกแล้วเราจึงค้นหาสูตรเร่งความสุขของเราเองผู้คนอยู่กันรอบๆเทียนและนั่งรอบๆบาร์ทำความรู้จักกับคนแปลกหน้าและพูดคุยกันมากขึ้นเรากลับเป็นเพื่อนกันมานานหลายสิบปีส่วนดาน่านักร้องหญิงในบาร์วัย20ปีกล่าวว่าเธอชินกับมันแล้วเธอมีลำโพงที่ทำงานได้แบตเตอรี่ไม่คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีไฟฟ้าหรือไม่มีก็ตามเธอก็ยังร้องเพลงต่อไปหน้าพนักงานร้านค้าอย่างยูเรียชายวัย21ปีก็กล่าวว่าเป็นวันที่4แล้วที่ไฟฟ้าดับเราปรับตัวเข้ากับงานเราใช้ power bank หลอดไฟ LED แบบต่างๆเราค่อยๆปรับไปทีละเล็กละน้อยแล้วหลังๆมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นยังมีคนมาซื้อของอยู่ถึงไม่มีไฟเพราะร้านเรามีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเรายังช่วยเหลือตัวเองโดยใช้ไฟฉายส่วนเครื่องรูดบัตรถึงจะใช้งานไม่ได้แต่เราก็ยังใช้ระบบโอนได้และเราก็ออกใบเสร็จด้วยการเขียนได้อีกด้วย